สวัสดีครับมาพบกับรายการ Safe Safe Drive อีกเช่นเคยนะครับกับผมกันตธรรมราชวรมานุสิทธิ์แล้วก็คุณอาธานในเรือครับครับสวัสดีครับครับก็ช่วงนี้ฝนฟ้าตกกันแทบจะเป็นประจำทุกวันนะคุณแอทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยสามรอบเลยนะครับอ่าฮะก็ขับรถระวังกันนิดนึงนะครับนอกจากการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นแล้วก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับผมสังเกตเห็นนะคุณแอทุกวันนี้บนถนนเนี่ยน้ำขังเนี่ยมันเยอะกว่าเมื่อก่อนนะใช่การลาดเทของถนนมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับเห็นตามแอ่งเนี่ยราชพฤกษ์เนี่ยโดยราชพฤกษ์ทางราชพฤกษ์เนี่ยรถบินขึ้นเกาะกันว่าเล่นเลยนะครับเพราะว่าวิ่งมาแล้วเฉยๆแล้วมันไม่รู้ไงว่ามันมองไม่เห็นบางทีไม่รู้ว่าน้ำลึกแบบผิวถนนนั้นเวลาฝนตกมันก็มองยากอยู่แล้วแล้วมันเหินน้ำนะครับก็ขึ้นเกาะไปเลยเพราะมันคุมไม่ได้นะครับคุมยากมากคือถ้าน้ำมันท่วมไปเลยเนี่ยคนก็ยังชะลอในความเร็วกันนี่มันวิ่งมาแห้งๆดีๆมันหลุมมันคล้ายหลุมอะนะแต่ว่าเป็นน้ำแอ่งปิวไปเลยนะครับรถปิวไปเลยระวังนะครับแก้ง่ายๆสุดคืออย่าวิ่งเลนขวาสุดนะครับที่ติดกอกถนนนั่นนะครับบางทีซ้ายก็มีนะครับวิ่งเลนกลางๆไว้ช้าๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยจะดีสุดเลนกลางนี่คนว่าจะปลอดภัยเพราะว่าซ้ายขวาส่วนมากน้ำจะลงเป็นคล้ายรางน้ำนะครับมันจะมีแอ่งน้ำขับกลางๆถนนจะเซฟสุดก็แปลกนะสมัยก่อนนี่เราจะไม่ค่อยเจอแอ่งน้ำเดี๋ยวนี้โอ้โหเจอบ่อยมากมันคุณภาพของถนนด้วยแหละมันระบายแล้วมันเป็นการลาดเทเนี่ยผมว่ามีผลนะครับก็ฝากถึงท่านนักการเมืองทั้งหลายนะที่รักประเทศชาตินะครับอยากจะเข้าไปทำงานเนี่ยช่วยดูให้หน่อยนะว่าทำไมไอ้ถนนหนทางเนี่ยไม่มีปัญหาแย่ลงนะครับมาตรฐานผิวถนนก็แย่ลงนะครับผิวถนนนี่ก็มันลื่นนะครับทั้งที่ราคาค่าก่อสร้างมันก็ไม่ได้ลดลงด้วยนะครับก็ฝากท่านดูนิดนึงนะครับนะก็มาเข้าเนื้อหาของรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีแต่หลายเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเราก็ไปลองดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับรายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2562มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับยานยนต์มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับช่วง Safe Driving ต้นต่อไฟไหม้รถยนต์โดยคุณอัฐาในเรือช่วงAuto Story เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรวันนี้ขอนำทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของงานรวมพลคนรักรถฝรั่งเศสจากคุณชลธีพรโรจนางกูลงานแรกที่จะรวบรวมเอารถคลาสสิกจากประเทศฝรั่งเศสถึง3ยี่ห้อมารวมตัวกันในวันที่30มิถุนายนศกนี้ท่านที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบรถฝรั่งเศสห้ามพลาดฟังโดยเด็ดขาดนะครับช่วง Test Drive Ford Ranger รถกระบะเกิดมาแกร่งกับภารกิจเพื่อชุมชนอันห่างไกล Mission Possible โดยคุณปัทภวิศศรีสุริยกานนท์พลาดไม่ได้กับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ช่วงแชร์คำถามหาคำตอบกับคำถามที่ว่าเหยียบแป้นเบรกแรงๆแล้วมีความรู้สึกว่าแป้นเบรกมันสะท้านเป็นเพราะอะไรเบรกมีปัญหาหรือเปล่าติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับครับแกร่งอย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมทุกสถานการณ์ Mitsubishi Triton ใหม่ให้คุณพร้อมลุยทุกอุปสรรคกับข้อเสนอสุดแรงรับทันที Mitsubishi Super Pro รับแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจฟรีค่าบำรุงรักษาพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีฟรีรับประกันคุณภาพและค่าแรงเช็คระยะ5ปีพร้อมประกันภัยชั้น1 1ปีถึง30มิถุนายนนี้ Mitsubishi Triton แกร่งลุยทุกอุปสรรคเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ายังก้าวอยู่บนโลกใบเดิมสู่โลกบทใหม่แห่งยนต์กรรมกับ Honda Accord ใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่แบบ Sport Premium ขับเคลื่อนด้วย2ขุมพลังที่ตอบสนองได้ดั่งใจพร้อมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและระบบความปลอดภัยล้ำสมัยรอบคันเริ่มต้นโลกบทใหม่ไปกับเรา The Accord All New Horizon Begins MGV 80ไปไหนอะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่ก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MG V80 Passenger Wear 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MG V80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้น G
จุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx เท่ด้วยชุดแต่ง Onyx Design Edition เร้าใจด้วยขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power มั่นใจด้วย Airbag 6 ตำแหน่งหรูหรากับห้องโดยสารโทนเข้มพร้อม Digital TV Tuner ดอกเบี้ยพิเศษ 1.4% พร้อมประกันภัยชั้น1และโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI Free 3 ปีตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2562Isuzu Mew X The Onyx ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแค่ความสุขเล็กๆที่ดังอยู่ในใจเสมอพร้อมสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจกับ Mazda BT 50 Pro Thunder ใหม่พรีเมียมพิกอัพสไตล์เก๋งด้วยดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าและสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกใหม่พร้อมช่วงล่างอัจฉริยะ Super DES ตอบทุกรูปแบบของชีวิตให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่ Mazda BT 50 Pro Thunder ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร062-729-7997Safe Driving เทคนิคขับขี่ปลอดภัยรู้เอาไว้ใช้ให้เป็นครับสำหรับเซฟไดวิ่งวันนี้เราก็ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะฮะแต่ว่าสิ่งเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของฟืนไฟความร้อนนะครับครับก็เป็นปัจจุบันนี้เราจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟไหม้กันบ่อยๆนะเจอกันข่าวนี้มีแทบทุกอาทิตย์นะครับว่ารถยนต์เฉยๆจอดรถใหม่ๆด้วยนะครับบางทีรถใหม่ๆก็จอดเฉยๆก็เกิดไฟลุกขึ้นมาทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยเขาอ้างว่ารถติดแก๊สนะครับก็ไฟไหม้ก็เป็นช่วงนึงแหละแต่ผมว่ารถติดแก๊สเนี่ยเป็นอยู่ที่การดูแลรักษามากกว่าผมว่าตลอดชีวิตที่เราอยู่กันมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นแท็กซี่ไฟไหม้เลยนะทั้งๆที่รถแท็กซี่เนี่ยใช้แก๊สกันถ้าจะ 100% นะครับถ้ามีก็น้อยมากแล้วก็แต่ผมไม่ตัวสมส่วนตัวเนี่ยข่าวแม้แต่ข่าวนะอย่าว่าจะเห็นตัวเองนะข่าวนี่ไม่เคยเห็นว่าแท็กซี่ไฟไหม้เพราะว่าการดูแลเนี่ยรถแท็กซี่เขาวิ่งนี่โอ้โหทั้งวันทั้งคืนนะบางทีทั้ง2กะแล้วก็ใช้งานเยอะมากแป๊บแสนโลเนี่ยแล้วการดูแลรักษาผมว่าคุณภาพของเขาก็ไม่ได้แพงมากมายว่ารถส่วนตัวน่าจะติดได้แพงกว่าแต่แท็กซี่ผมว่าเขาดูแลดีหรือมาตรฐานดีกว่านะผมว่าคือแก๊สเนี่ยไม่ได้ผลจากการไฟไหม้หรอกมันมีผลแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าขึ้นในการดูแลมากกว่าเพราะแท็กซี่เขาอาจจะให้ความสำคัญกับการดูแลแก๊สนะเขามีการเมนเทนแนนซ์ดูกรองแก๊สดูการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าแท็กซี่นี่โอกาสไฟไหม้เพราะแก๊สเนี่ยแท็กซี่ไฟไหม้ทุกวันอยู่แล้วนะเราทุกวันนี้เรื่องไฟไหม้เนี่ยไม่ใช่รถน้ำมันเบนซินหรือแก๊สอย่างเดียวรถยนต์ดีเซลก็มีปัญหาไฟไหม้ด้วยเช่นกันมันน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับรถยนต์เนี่ยเรามีครบเลยนะทั้งไอสิ่งที่ทำให้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมีทั้งแก๊สเชื้อเพลิงคือน้ำมันนะครับน้ำมันหรือแก๊สเนี่ยแล้วความร้อนก็มีนะในห้องเครื่องเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาติดไฟได้เลยนะรถยนต์เนี่ยเป็นพร้อมเลยนะครับว่าพร้อมจะติดไฟได้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับไอ้พวกนั้นมันติดไฟได้แต่สาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมักจะเกิดจากเรื่องของปัญหาไฟช็อตครับนะไฟช็อตอะไรต่างๆทำให้สายไฟเนี่ยมันการเริ่มไหม้เนี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มไหม้แถวๆห้องเครื่องครับหรือไม่ก็บริเวณใต้หน้าปัดนะซึ่งเป็นที่อยู่ของสายไฟซึ่งมันเยอะมากมันอะไรช็อตแล้วก็ร้อนการช็อตนี่มันก็มีหลายอย่างผมมองว่าเป็นความผิดพลาดนะในการประกอบงานเลยก็มีส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งเราซื้อรถมาใช้แล้วผมว่าไอ้พวกหนูเนี่ยตัวร้ายนะฮะมันแทะฉนวนเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีประกายไฟมีอะไรไม่เห็นมันอยู่ที่ลึกลับมันมาแทะเอาไอ้ฉนวนปลอกสายไฟที่เป็นพลาสติกเนี่ยออกไปหมดแต่ไม่สัมผัสกันคู่บวกคู่ลบสัมผัสกันมันก็ทำให้ไอ้ตัวเนื้อตัวสายทองแดงข้างในเนี่ยนะมันแตะช็อตกันแล้วเรามองไม่เห็นก็ควรจะเห็นนี่มันร้อนแล้วไงครับแล้วก็เป็นเปลวไฟแล้วถึงเห็นตอนที่เห็นนะครับเปลวไฟมันเรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้เจ้าหนูเนี่ยตัวร้ายเลยก็ส่วนหนึ่งนะครับและวิธีที่จะป้องกันเนี่ยยากมากนะใช่ใช่มันถ้าจะห่อรถเลยนะเพื่อนผมเนี่ยพยายามจะปราบหนูเป็น10ปีนะรถก็จอดไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยโอ้ปราบเท่าไหร่ฉีดไอ้ว่าน้ำยาดีๆเนี่ยฉีดไปก็โฆษณาว่ากันหนูได้กันไม่ได้ลูกเหม็นอะไรแต่อะไรเนี่ย
มันกันไม่ได้นะผมลองมาสารพัดสูตรแล้ว DDT แล้วนะลูกเหม็นก็แล้วหนูมันก็อยู่ได้เป็นลังเลยนะไอ้อะไรที่เขาบอกว่าเป็นพืชหนูไม่ชอบกลิ่นมันก็เอามาวางมาอะไรพ่นเบิร์นแก้ยาครับแก้ยาบอกได้เลยว่าหนูนี่เรื่องใหญ่ครับครับก็ต้องพยายามกันหน่อยนะก็คือว่าพยายามอย่าให้รถเราจอดนิ่งอยู่ที่นานๆนะฮะแต่บางทีแค่จอดค้างคืนก็เสร็จแล้วบางคนก็บอกว่าให้เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ให้แสงสว่างเข้าหนูไม่ชอบที่มืดๆอะไรเงี้ยมันก็หนูเข้าเพราะมันไม่ก็มีจุดที่อับนะครับก็หนูมันอาจจะเครื่องมันอุ่นมันไม่ค่อยเย็นเท่าข้างนอกนะมันก็หาที่หลบนะครับหลบภัยไอ้กัดสายไฟแล้วก็ยังมีเข้าไปถึงทะลวงเข้าไปถึงนู่นนะตู้องตู้แอร์นู่นแล้วมันโอ้โหมันเรื่องใหญ่ล้างต้องล้างตู้กันเลยนะครับดูแลกันนิดนึงเกี่ยวเรื่องของสายไฟนะครับแต่บางทีมันไปช็อตข้างในนี่เราก็ไม่รู้แล้วตอนขับรถก็สังเกตจมูกเรานะครับคอยดมกลิ่นนิดนึงนะครับมีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นอะไรก็ฉงนนิดนึงไงไปคงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยมันรับพันพอคือเขาสื่อให้เรารู้แล้วว่ามีเหตุร้ายนะครับกลิ่นเนี่ยโดยเฉพาะกลิ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดช็อตจะเลยได้กลิ่นก่อนนะครับเพราะว่าบางทีสายตาเราเนี่ยกว่าจะเห็นเนี่ยมันลามมาเยอะแหละกลิ่นได้แล้วได้กลิ่นก่อนนะครับก็ขับรถก็คอยสังเกตนะสมัยนี้มันต้องคอยดูแลต้องฟังเสียงแล้วก็สิ่งผิดปกตินะครับแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ดมกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์เกิดได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับรถที่เป็นรถน้ำมันเครื่องน้ำมันเบนซินนะฮะก็ถ้าอายุมากๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ถึงแม้โอกาสมันจะเกิดขึ้นน้อยแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือการปริแตกของท่อส่งน้ำมันข้างหลังมากลางตัวรถเนี่ยมันจะเป็นท่อเหล็กแต่พอด้านหน้าเริ่มจะเข้าห้องเครื่องเนี่ยมันจะเป็นท่อยางหรืออาจจะเป็นท่อสายถักผ้าอะไรต่างๆซึ่งถ้ามาจากโรงงานเนี่ยพออายุมากๆมันก็จะเริ่มกรอบแตกหักได้เปลี่ยนทิ้งไปเลยคุ้มกว่านะครับไม่แน่ใจเนี่ยสัก10ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเถอะทั้งชุดเลยมันเปลี่ยนยาวเลยแล้วมันทีเดียวมึงใช้อีกเป็น10ปีนะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์โดยตรงเจอกับตัวเองเลยโอ้โหท่อที่เข้ารางหัวฉีดเนี่ยโดนไอ้เข็มขัดรัดเนี่ยมันบาดใช่มันรัดอยู่นานมากบาดจนขาดกระเด็นเลยเนี่ยขาดแล้วมันก็เป็นรอยฉีกแล้วเนื่องจากมันมีแรงดันน้ำมันด้วยมันก็ฉีกทั่วห้องพอเจอความร้อนเจอท่อไอเสียเนี่ยมันไฟลุกได้เลยนะครับแล้วมันแล้วบางทีเราขับไปไม่รู้นะครับแล้วก็ไฟลุกผมเคยเจอประสบการณ์ตัวเองก็คือตอนนั้นมีคนหนึ่งขับก็ขับรถไปไอ้ที่คำฝากระโปรงหน้าเนี่ยครับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเขาก็พลาดวางแต่ว่าไม่ได้เก็บลงในที่ล็อกมันเขาก็ไม่รู้จะวางซ้ายหรือวางขวาอะไรเนี่ยปรากฏแจ็คพอตมากไปวางเอาทับแบตเตอรี่คั่วแบตเตอรี่ฮะแล้วมันคั่วบวกลบเลยเหล็กค้ำเนี่ยเป็นงอเป็นแบบเส้นเชือกเลยนะครับแล้วก็ไฟลุกเลยวิ่งมาไฟลุกก็ดีที่ว่าจอดข้างทางแล้วคนที่ตึกแถวข้างทางเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นเลยเสียหายไม่เยอะก็เสียหายเฉพาะฝากระโปรงหน้าสีเสริมถ้าเผื่อไม่มีคนช่วยหรือจอดที่เปลี่ยวๆเนี่ยแล้วมันดับไม่ทันเนี่ยไหม้ทั้งคันเลยนะครับทิ้งรถให้เลยก็ต้องระวังเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็สำคัญนะครับไอ้คั่วบวกลบเนี่ยหาอะไรปิดสักอันนึงปิดสักคั่วนึงอย่างน้อยๆนะครับปิดสักคั่วหรือปิด2คั่วเลยก็ดีแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีฝาปิดนะก็ยังก็อันตรายอันตรายเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวัสดุอะไรไปพลาดพอโดนคั่วบวกลบปุ๊บมันจะเกิดไฟช็อตได้ครับนะฮะก็หลักๆวิธีป้องกันนะฮะป้องกันเกี่ยวเรื่องของสายไฟนะครับเรื่องท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าท่อก๊าซนะท่อส่งพวกนี้ซึ่งเป็นท่ออ่อนเนี่ยมันเจอความร้อนในเครื่องถ้าดูแล้วอายุไม่ค่อยจะน่ามั่นใจเท่าไหร่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยนะครับอย่ารอช้านะเปลี่ยนเลยถึงแม้มันจะโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอย่างนึงคือแนะนำคือมีเครื่องดับเพลิงติดไปในรถนะครับแต่อย่าเล็กมากนะคือเดี๋ยวนี้มันขายเล็กๆแล้วก็ติดทั้งสะดวกแต่ว่าผมบอกได้เลยนะเวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยไอ้ถังพวกนี้ฉีดจะไม่ทันดับเนี่ยมันหมดก่อนนะครับน้ำยาหมดเนี่ยก็ละคุณกลายเป็นกระป๋องเปล่าเลยนะครับเพราะว่ามันควรจะใหญ่หน่อยเพื่อระงับเหตุต้นเหตุได้ถ้าเผื่อมันดับก่อนที่น้ำยาจะหมดคุณก็รอดนะครับไอ้ขวดเล็กนั่นผมมองว่าไว้เป่าเทียนมันเกิด มันแทบจะน้อยอ่ะมันพกติดตัวสะดวกจริงแต่ว่าความเป็นจริงผมเจอหลายเคสแล้วว่ามันดับแล้วมันน้ำยาจะหมดก่อนแล้วก็ไฟมันจะลุกคราวนี้คุณต้องไม่รู้จะทำอะไรบางทีเราวัสดุเราไม่มีกระสอบไม่มีผ้าอะไรนะที่ไปปิดโปะนะมันยากทีเราก็ตกใจแล้วกว่าจะเปิดฝากระโปรงก็ร้อนนะครับคือแล้วถ้าเราไปทำงานในสนามแข่งมันจะเจอบ่อยมากบนถนนอาจจะไม่ค่อยเจอนะสนามแข่งเนี่ยเดี๋ยวก็จอดรถแข่งมันร้อนเนี่ยนะแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยโอ้โหเราจะเจอเคสอย่างนั้นเยอะมากแล้วมันจะเปิดฝากระโปรงไม่ออกเพราะมันร้อนไม่ใครกล้าเปิดนะครับครับนะฮะแล้วนั่นก็คือ safe driving ของเราในสัปดาห์นี้ครับครับสร้างมาให้เหนือทุกความแกร่งกับ Mitsubishi Triton ใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Myvec Clean Diesel 181แรงม้าพร้อมช่วงล่างแชสซีแบบไร้รอยต่อตลอดความยาวให้คุณพร้อมเผชิญทุกอุปสรรคลุยได้ไม่มียั้งกับเทคโนโลยีขับ
เคลื่อน4ล้อ Super Select 4 Wheel Drive 2ที่ให้คุณเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายตามสภาพพื้นผิวถนนพร้อมเผชิญทุกอุปสรรคกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะที่อัดแน่นรอบคันตั้งแต่กล้องมองภาพรอบคันที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นภาพได้รอบตัวรถเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วที่จะส่งสัญญาณเตือนคุณเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนหรือจะเป็นระบบเตือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวขณะถอยออกจากช่องจอดเสริมความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ Mitsubishi Triton ใหม่ยังให้คุณสะดวกสบายไปอีกขั้นกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า12โวลต์พร้อมช่องเสียบ USB มากถึง3ตำแหน่งสัมผัส Mitsubishi Triton ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์หน้าก็คือเสาร์ที่30มิถุนายนศกนี้นี่แหละครับเป็นกิจกรรมของผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ฝรั่งเศสโดยเฉพาะรถยนต์ฝรั่งเศสนั้นในประเทศไทยเราก็จะได้ยินยี่ห้อหลักๆ ก็จะมีเปอร์โยซีตรองแล้วก็เรโนใช่ไหมครับนี่แหละครับ3ยี่ห้อนี้เขาจะจัดกิจกรรมร่วมกันครับเป็นการรวบรวมเอาผู้คนที่รักและชื่นชอบในรถยนต์คลาสสิกของทั้ง3ยี่ห้อนี้มารวมตัวกันเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงนั้นพบกับบทสัมภาษณ์ที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่จัดงานมาฝากกันเลยครับขณะนี้นะครับผมเอกศรีวรจักรนะครับอยู่กับคุณชลธีพรโรจนางกูลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ทำชมรมซีตรองนะครับในปีนี้เนี่ยซีตรองมีอายุครบ100ปีแล้วนะครับจากการถือกำเนิดเกิดมารวมทั้งจะมีกิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นผมให้คุณชลธีเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่าว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับผมชลธีนะฮะทางชมรมซีตรองนะครับร่วมกับพันธมิตรอีกมากมายนะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าปีนี้เนี่ยไหนๆซีตรองในโลกเราเนี่ยครบรอบ100ปีนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองกันมากมายในหลากหลายประเทศทั่วโลกเมืองไทยเราเนี่ยก็ควรจะจัดงานแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะทำทั้งทีนะฮะคุณเอกเราจะไปเหมือนคนอื่นมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมแทนที่เราจะทำเฉพาะกลุ่มซีตรองคราวนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมนะสมาชิกของในกลุ่มรถยนต์ฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มของทางเปอร์โยเองทางกลุ่มของทางเรโนนะครับร่วมกับทางซีตรองเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราจะจัดงานรวมพลคนรักรถฝรั่งเศสขึ้นมาเลยนะซึ่งก็ถ้าในโลกก็คงหาดูพอมีบ้างนะครับในทางยุโรปส่วนในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่สืบประวัติมาและคุยกับผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยก็ได้พบว่าในเมืองไทยเราไม่เคยมีการจัดรวมตัวกันในรถยนต์ฝรั่งเศสมาก่อนเราก็เลยเฉลิมฉลองร้อยปีโดยการรวมผู้รักรถฝรั่งเศสทั้งหมดซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยยี่ห้อหลักๆก็จะมีทางเปอร์โยกับซีตรองนะครับส่วนทางเรโนเนี่ยก็ได้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายเป็นเวลานานแต่ก็ยังมีเรโนที่คนสะสมและอนุรักษ์ไว้นะครับตั้งแต่ยุคที่เป็นคลาสสิกเลยถึงแม้ว่ารุ่นปัจจุบันอาจจะไม่มีนะครับแต่ก็ถือว่ามีรถอยู่จำนวนหนึ่งและผู้รักอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยมีการรวมตัวกันเพื่อจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาครับงานครั้งนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าตั้งแต่ผมทำรายการมาหรือว่าอยู่ในวงแวดวงการทำชมรมมาเนี่ยนะครับไม่เคยเจอเลยครับที่จะมารวมกัน3ยี่ห้อได้นะครับแม้กระทั่งยี่ห้อเดียวเนี่ยในปัจจุบันก็ยากเต็มทนนะครับเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานพิเศษและงานยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนอกจากจะมาเซเลบเรตเฉลิมฉลองให้กับซีตรองครบรอบ100ปีแล้วยังเป็นการสานสัมพันธ์ผู้ที่ใช้รถฝรั่งเศสนะครับให้มาร่วมใจกันร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นนะครับกิจกรรมนี้จะเกิดวันไหนแล้วก็ที่ไหนครับครับเราจะจัดที่ทางindoor stadium หัวหมากนะครับก็เวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นใครยินดีอยู่นานกว่านั้นเราก็ยังอยู่กันนะครับแต่ว่าในพิธีการเราก็จะจบตรงนี้นะฮะวันที่จะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่30มิถุนายนนี้นะฮะซึ่ง
การจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นครั้งแรกนะในประเทศไทยแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครซึ่งรถที่เราจัดมานำแสดงครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่รุ่นรถที่เป็นในเชิงคลาสสิกเลยไล่มาปัจจุบันจนกระทั่งรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆถ้าอย่างเปอร์โยนี่รุ่นใหม่ๆเราก็ทราบดีนะฮะอย่างพวกกลุ่มของ RC Z เขาหรือว่าตระกูลที่เป็นรถเปิดประตูทั้งหลายของทางเปอร์โยเนี่ยหรือแม้กระทั่งถอยกลับไปจนเป็นรุ่นเก่าเราพยายามจะหาให้มันเก่าที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับแต่ว่าธีมหลักๆเนี่ยก็เราคงจะเน้นรถประมาณปลายปี70นะฮะมาจนถึงปี80แล้วก็กลุ่มปี90นี่จะเป็นรถที่เยอะที่สุดซึ่งคาดว่า3ยี่ห้อรวมกันเนี่ยน่าจะมีรถมาร่วมจอดมาโชว์กันนะครับก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100คันนะฮะส่วนในกลุ่มของทางซีตรองเนี่ยก็จะมีรถตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าเป็นซีตรองหน้ากบนะซีตรอง DS นะครับซีตรอง CX แล้วก็จะมีไล่ไปเป็น BX ซองเทียร์ XM ไล่มาจนถึงตระกูล C ที่มีตั้งแต่ C3 C4 C5 ใช่ไหมฮะส่วน DS ก็คือ DS3 DS4 DS5 พวกนี้เราจะจัดมาทุกรุ่นไล่มาเลยส่วนเปอร์โยนี่เขาพยายามจะไล่รุ่นทุกรุ่นมาส่วนเลโนก็ต้องเราจะมีรถตั้งแต่ยุคประมาณ1960นะมาจอดแสดงโชว์ให้เราด้วยซึ่งเป็นเรโนเปิดประทุนนะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลมามากมายเหมือนกันในประเทศไทยเรียกว่างานนี้นะครับใครเป็นแฟนๆหรือว่าที่ใช้อยู่นะครับเก็บเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนหรือใหม่ขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเปอร์โยแฟนซีตองหรือแฟนเรโนนะครับเรียกว่ามานะครับท่านจะได้มิดแล้วก็จะได้รู้ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยประชากรของรถเหล่านี้มีเท่าไหร่เราจะทำการสำรวจประชากรครั้งนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่ใช้ซีตรองล่ะฮะถ้าอยากจะทราบข่าวสารหรืออยากจะเข้าไปจอยกิจกรรมหรือแม้กระทั่งจะไปเรียกอะไรไปปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการซ่อมแซมเนี่ยต้องเข้าไปที่ไหนครับครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมีที่แอคทีฟอยู่นี่ก็จะเป็น Facebook นะครับก็พิมพ์หาคำว่าซีตรองไทยได้เลยครับนะฮะก็จะสามารถจอยนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมรับฟังข่าวสารนะฮะหรือว่าพูดคุยบางคนก็มาประกาศขายรถหาซื้อรถบ้างซึ่งจริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นฮะสำหรับผู้ใช้เท่านั้นนะครับไม่ว่าคนชื่นชอบหรือว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาจอยเนี่ยไม่ได้ใช้รถซีตรองเลยก็เยอะนะครับจะมีพรรคพวกที่เป็นเปอร์โยนะฮะก็จะมีเรโนเข้ามาบ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆการแลกเปลี่ยนอะไหล่การหาที่ซ่อมหรือการความรู้ต่างๆที่แชร์กันได้ใน3ยี่ห้อเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มผู้ชอบก็เริ่มข้ามไปข้ามมานะฮะก็ในกลุ่มรถฝรั่งเศสผมว่าคนชอบก็โอเคเข้าใจว่ามีกลุ่มจำกัดกลุ่มนึงแต่ว่าคนชอบนี่ค่อมกันหลายยี่ห้อก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามทาง Facebook อันนี้ด้วยนะครับมีคำถามที่ผมได้ยินมาประจำนะฮะว่าเสน่ห์ของรถฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่ไหนผมว่ารูปทรงดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนในรถฝรั่งเศสเนี่ยจะแหวกแนวเสมอและเราจะเห็นความล้ำหน้าในการออกแบบของเขานะครับอันนี้คือในรูปแบบของการดีไซน์นะฮะในแง่ของภายในอาจจะดูเชยบ้างทันสมัยบ้างก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปแต่ว่าที่มีความใกล้เคียงกันก็คือความนั่งสบายของเบาะเนี่ยซึ่งจะหาได้ในรถตระกูลฝรั่งเศสแทบจะทุกยี่ห้อนะครับช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลเกาะถนนในเวลาเดียวกันเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะซีตรองนะเปอร์โยเขาก็ยังมีความต่อให้เขาจะเกาะถนนดียังไงเนี่ยเขาก็ยังมีความนุ่มนวลแอบแฝงอยู่นะฮะเรโนก็จะมีเสน่ห์ของความเป็นช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลเช่นเดียวกันและกลิ่นอายของรถเนี่ยจะเสน่ห์มันจะคล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะรักอะไรชอบอะไรมากกว่าแต่รถฝรั่งเศสนะครับเท่าที่เราเห็นมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เตะตาของพวกเรานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์นะครับนอกนั้นก็คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็อาจจะไม่เหมือนใครนะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับรถได้อย่างที่เรียกว่าใช้งานได้จริงนะครับบางอย่างนี่เรียกว่าแกะเอามาจากต้นแบบแล้วก็เอามาทำเลยแล้วก็ล้ำสมัยนะครับแล้วก็สำหรับงานนี้นะครับอยากจะมีคนถามว่ามีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีค่าบัตรหรือว่าต้องทำยังไงกับงานนี้จะติดตามงานนี้ต้องไปดูในที่ไหนยังไงครับตอนนี้นะครับก็คือหลายๆFacebook Page เนี่ยก็ได้เอากระจายข้อมูลข่าวสารกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเข้าไปที่ Facebook ของทางซีตรองขับไทยแลนด์นะฮะที่ผมบอกทีแรกเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตตรงนี้ได้และเนื่องจากว่าเรามีสปอนเซอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่เป็นผู้ที่อุปการะคุณเราอย่างดีเลยก็จะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์อื่นๆอีกกว่า10รายนะครับซึ่งก็ทำให้งานนี้เนี่ยผู้ที่มาเข้างานเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีอาหารให้รับประทานนะฮะมีเครื่องดื่มหลากหลายให้แม้กระทั่งผลไม้ปั่นเลยซึ่งปกติคุณซื้อแก้วนึงก็จะเป็นร้อยอยู่แล้วเราก็บริการให้ฟรีนะครับมีพริตตี้สาวสวยอีกจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีการเสวนาบนเวทีนะให้เกี่ยวกับความรู้นะฮะประวัติแล้วก็การดูแลรักษารถของฝรั่งเศสเนี่ยด้วยคือได้ทั้งความรู้ความบันเทิงในขณะเดียวกันจะมีโช
ว์รถยนต์ซีตรองสามล้อโชว์นะฮะวิ่งโชว์กันในสนามให้ดูเลยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราแพลนกันจะทดสอบเอาคน5คนขึ้นไปนั่งแม้กระทั่งตรงที่ล้อเราถอดด้วยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นมาแล้วแต่ว่านานมากแล้วนะครับที่มีการโชว์แบบนี้แล้วก็งานยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครแบบนี้เนี่ยผมว่าหาดูได้ยากนะครับมีทุกอย่างให้ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องมีนะครับขอให้มากันเยอะๆเถอะนะฮะไม่ว่าท่านจะใช้รถยนต์ในกลุ่มของฝรั่งเศสอยู่หรือไม่นะครับขอให้มีความรักชอบในรถยนต์นะครับอยากจะมาดูซิว่าเอ๊ะรถฝรั่งเศสมีอะไรดีหรือว่าถ้าชอบรถฝรั่งเศสอยู่แล้วเป็นทุนก็เรียนเชิญเลยนะครับงานนี้ต้องมาให้ได้ไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันในนี้ผมขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่าในกลุ่มคนที่ใช้เนี่ยเราตั้งใจจะโชว์รถที่เป็นยุคอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง60 70 80ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเรายังมีงานเปิดท้ายขายอะไหล่มือ2 นะครับตราบใดที่คุณไม่ใช่ร้านค้าที่ขายอะไหล่ใหม่เนี่ยเราให้คุณเข้ามาขายได้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นประโยชน์ทั้งคนขายแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งคนที่กำลังมองหาอะไหล่ด้วยซึ่งบางทีนี่กว่าจะวิ่งหาอะไหล่เก่าเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วนะฮะสำหรับรถเก่าก็มารวมกันที่นี่ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ทั้งผู้สนใจจะซื้อและผู้สนใจจะขายนะครับโดยเฉพาะถ้าสนใจจะขายเนี่ยช่วยเข้าไปใน Facebook Page ของ Strong Khap Thailand แล้วแจ้งเรานิดหนึ่งเราจะได้จัดเตรียมที่ให้เพียงพอต่อคนที่อยากจะมาขายของในนี้ครับเรียกว่างานนี้นอกจากจะพบปะสังสรรค์กันอย่างเป็นกันเองแล้วนะครับยังมีการเปิดท้ายขายอะไหล่ด้วยเปิดท้ายขายของด้วยในราคาที่เรียกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบเป็นกันเองแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าแบ่งกันนะครับเพราะว่าในรถฝรั่งเศสเนี่ยเราเรียกว่าความสัมพันธ์รวมทั้งการค้าขายอะไหล่ในลักษณะพี่ให้น้องน้องให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีเสน่ห์จริงๆนะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณชลธีฝากเชิญชวนผู้ที่ฟังรายการช่วงออโต้สตอรี่อยู่ให้มางานนี้ครับครับก็จริงๆผมก็เล่ามาเยอะแล้วนะฮะคือเราจัดงานที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครแล้วก็เราอยากเจอพบปะกับคนที่รักที่ชื่นชอบในรถยนต์ของตระกูลฝรั่งเศสจริงๆมันมีมากกว่า3ยี่ห้อนะแต่วันนี้เนี่ยที่เราสามารถรวมตัวกันได้และยังหารถได้อยู่ก็จะมีเหลือแค่Peugeot Citroën แล้วก็ Renault นะฮะในประเทศไทยก็มากันเยอะๆนะครับเราอยากจะรู้จักคนมากหน้าหลายตามากขึ้นและคิดว่ามางานนี้เนี่ยจะไม่ผิดหวังนะฮะนอกจากอย่างที่ผมบอกแล้วค่าใช้จ่ายไม่มีแล้วเนี่ยเอารถมาแบ่งปันกันดูนะครับมาแลกเปลี่ยนอะไรกันแล้วก็เรายังอยากที่จะทำให้กลุ่มผู้ใช้เนี่ยลองมารู้จักกันมากขึ้นในอดีตในแต่ละยี่ห้อก็อาจจะรู้จักกันนะครับอันนี้เรารู้จักข้ามยี่ห้อกันผมว่ามันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นย้ำอีกทีครับจัดที่ไหนแล้วก็วันไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลาตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชลธีมากนะครับแล้วเราไปพบกันในงานแล้วเดี๋ยววันนั้นผมจะไปด้วยเราเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ซึ่งผมเอกศรีวรจักรได้สัมภาษณ์คุณชลธีพรโรจนางกูลหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานรวมพลคนรักรถฝรั่งเศสนะครับท่านใดที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบรถคลาสสิกจากประเทศฝรั่งเศสห้ามพลาดงานนี้โดยเด็ดขาดครับท่านจะเห็นรถที่หายากและสวยๆในงานนี้เรียกว่าเต็มตาเลยทีเดียวแม่เวลาหมดบทเวลาซะแล้วครับผมเอกศรีวรจักรขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าของช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรสำหรับวันนี้สวัสดีครับแกร่งอย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมทุกสถานการณ์ Mitsubishi Triton ใหม่ให้คุณพร้อมลุยทุกอุปสรรคกับข้อเสนอสุดแรงรับทันที Mitsubishi Super Pro รับแพ็คเกจ5ปีดูแลดีถึงใจฟรีค่าบำรุงรักษาพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีฟรีรับประกันคุณภาพและค่าแรงเช็คระยะ5ปีพร้อมประกันภัยชั้น1 1ปีถึง30มิถุนายนนี้ Mitsubishi Triton แกร่งลุยทุกอุปสรรคMG V80 ไปไหนอะใครก็ชอบเนี่ยคุณพี่เขาอะชอบที่บันไดไฟฟ้าเพื่อนร่วมทีมก็ชอบที่ประตูสไลด์สองข้างหัวหน้าผมอ่ะชอบที่ความโอโถงสบายส่วนคุณแม่ก็ชอบในเรื่องความปลอดภัยและทุกคนเนี่ยไปพร้อมกันได้หมดเพราะ MG V80 Passenger Van 11ที่นั่งสไตล์ยุโรปเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบห้องโดยสารกว้างขวางเพดานสูงพร้อมระบบความปลอดภัย ESP แบบจัดเต็ม MG V80 Let's Move ไปด้วยกันได้มากกว่าความรู้สึกดีๆก็มากขึ้นเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ายังก้าวอยู่บนโลกใบเดิมสู่โลกบทใหม่แห่งยนต์กรรมกับ Honda Accord ใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่แบบสปอร์ตพรีเมียมขับเคลื่อนด้วย2ขุมพลังที่ตอบสนองได้ดั่งใจ
พร้อมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและระบบความปลอดภัยล้ำสมัยรอบคันเริ่มต้นโลกบทใหม่ไปกับเรา The Accord All New Horizon Beginsจุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx เท่ด้วยชุดแต่ง Onyx Design Edition เร้าใจด้วยขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power มั่นใจด้วย Airbag 6ตำแหน่งหรูหรากับห้องโดยสารโทนเข้มพร้อม Digital TV Tuner ดอกเบี้ยพิเศษ 1.4% พร้อมประกันภัยชั้น1และโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI Free 3ปีตั้งแต่1ถึง30มิถุนายน2562Isuzu Mew X The Onyx ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแค่ความสุขเล็กๆที่ดังอยู่ในใจเสมอพร้อมสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจกับ Mazda BT 50 Pro Thunder ใหม่พรีเมียมปิกอัพสไตล์เก๋งด้วยดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าและสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกใหม่พร้อมช่วงล่างอัจฉริยะ Super DES ตอบทุกรูปแบบของชีวิตให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่ Mazda BT 50 Pro Thunder ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร062-729-7997ใส่เด็ดแดง Safe Safe Drive ใส่เด็ดแดง Safe Safe Drive ใส่เด็ดแดง Safe Safe DriveTest Drive ลองขับกลับมาเล่าครับสำหรับในช่วง Test Drive ของเราในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมีนะครับแขกรับเชิญซึ่งเป็นแขกรับเชิญประจำของเรานะฮะคุณหมีได้ไปร่วมโครงการกับ Ford ประเทศไทยมาใช่ครับในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็มีการเทสไดรฟ์รถเล็กๆด้วยเทสไดรฟ์รถเพื่อ CSR ไหมครับอารมณ์ประมาณอย่างนั้นครับนะฮะแต่เส้นทางก็โหดเอาเรื่องอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราไปฟังจากคุณหมีกันเลยว่าคุณหมีได้ไปสัมผัสอะไรมาบ้างกับ Ford นะครับได้ครับก็สวัสดีครับคราวนี้ผมรับหน้าที่เป็นเทสไดรฟ์แล้วก็ไปทดสอบรถ Ford Ranger ภารกิจ Mission Possible ครับเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนพัฒนาเยาวชนที่จังหวัดตากเริ่มเช้าก็บินจากกรุงเทพครับไปลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดแล้วก็ไปรับรถ Ranger ตัว Limited และตัว Wildtrak ซึ่งผมได้ขับตัว Limited ครับขับ C หลังจากได้รับรถเสร็จแล้วครับก็ภารกิจของผมก็คือขับรถไปเติมน้ำมันใส่แกลลอนน้ำมันเพื่อเอาเครื่องปั่นไฟแกลลอนสำรองแกลลอนสำรองครับไปปั่นไฟในให้เด็กๆใช้ก็หมายความว่ารถคุณหมีเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟไปด้วยสิเครื่องปั่นไฟไปด้วย1ตัวแล้วก็น้ำมันอีก15ลิตรครับส่วนรถคันอื่นๆก็จะเป็นพวกกระเบื้องปูนผลไม้อะไรที่เอาไปเพื่อที่ไปพัฒนาแผงโซลาเซลล์อะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นพอเรารับภารกิจเสร็จแล้วเราก็ขับรถจากแม่สอดเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจังหวัดแม่ฮ่องสอดระยะทางร่วมๆ200โลครับทางที่ไปเป็นทางเขาครับก็ลองนึกสภาพทางเขาที่ขึ้นทางชันโคดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นทางลาดยางหรือว่าทางดำทางลาดยางธรรมดาปกติทางดำนะใช่ครับใช่ครับก็เป็นทางลาดยางปกติธรรมดาเป็นทางหลวงธรรมดาแต่ก็จะมีโค้งเยอะๆหน่อยก็พอไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปถึงตรงอุทยานแห่งชาติแม่เงาตอนช่วงเย็นๆทริปคราวนี้คือเราได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆหนึ่งคือได้นอนเต็นท์สองเราได้มีโอกาสโดดน้ำในแม่น้ำแม่เงาด้วยระหว่างเส้นทางที่เข้าไปเนี่ยลำบากไหมคุณหมีช่วงที่ไปเลยทางดำไปแล้วเนี่ยช่วงที่ไปอุทยานแห่งชาติแม่เงายังไม่ลำบากครับอ๋อครับยังเป็นทางดำไปเรื่อยๆก่อนอ๋อยังเป็นทางดำอยู่ใช่ๆจนไปถึงอุทยานแห่งชาติแม่เงาแล้วผมไปทักครั้งแรกที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา1คืนครับอ๋อยังไม่ถึงโรงเรียนใช่มั้ยยังไม่ถึงโรงเรียนครับแล้วก็คือวันที่2วันรุ่งขึ้นเราทีมงานเดินทางเข้าไปสู่โรงเรียนครับซึ่งระยะทาง
50หรือ60โลประมาณนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเป็นทางหินลอยทางลูกรังแล้วก็หินที่ฝังอยู่ในดินนะครับครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาหรือมีน้ำท่วมฝนตกอะไรเงี้ยก็คือจะต้องเป็นออฟโรดที่เป็นยางมัดเท่านั้นที่ลุยได้ซึ่งก็ทางก็คดเคี้ยวไปตามไหลเขาไปตามทางครับที่ห้องเรียนที่ผมไปเนี่ยเขาชื่อว่าห้องเรียนสาขาบ้านแม่เปงโรงเรียนแม่อมกิอำเภอท่าสองยางซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพด้วยไปอยู่ในนั้นสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟไม่มีสิ่งที่ใช้ก็คือเครื่องปั่นไฟกิจกรรมของเราก็คือไปสร้างโรงเรียนทำแผงโซลาเซลล์เพื่อที่สำรองไฟติดสัญญาณ Wi-Fi ทำห้องน้ำทำอ่างล้างจานอะไรแบบเอ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วเราติดสัญญาณ Wi-Fi นี่ใช้สัญญาณคือที่ผมคุยกับทางทีมงานเขาบอกว่าไปเป็นสัญญาณที่ไปขโมยสัญญาณจากอากาศนะในที่ไปเก็บเข้ามาซึ่งตอนแรกพวกผมก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้กันพอขึ้นปุ๊บสัญญาณ Wi-Fi เอ้ยมีเฉยซึ่งผมก็มองเฮ้ยมันมีได้ยังไงมันเป็นวิทยาที่เราไม่รู้เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นพวกเทคโนโลยีดาวธงดาวเทียมอะไรพวกนั้นนะอาจจะเป็นไปได้เป็นสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาเลยครับขึ้นโทรศัพท์มันเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของตัวรถ Ford Ranger ตัว Limited ซึ่งผมขับไปเรื่อยๆระหว่างทางที่ผมบอกอย่างที่บอกว่าวันที่2ที่เราขับไปเป็นทางลูกรังและเป็นทางเลียบไหลเขาซึ่งผมก็ใช้โหมดธรรมดาขับขึ้นไปก็ไปได้แล้วก็ผมมีการเล่นเกียร์ก็คือตัว Ford ตัว Ranger ตัวเนี้ยเวลาเปลี่ยนเกียร์จะมีจะปุ่มบวกลบที่ตัวข้างด้านเกียร์อันนี้เกียร์อัตโนมัตินะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดครับมีโหมด D กับโหมด S ซึ่ง D เนี่ยสามารถลดเกียร์ได้ซึ่งบางคนบอกว่าอ้าวแล้วเกิดว่า10สปีดแล้วไม่มีตัวบวกลบแล้วจะทำยังไงในเวลาถ้าเกิดว่าขึ้นเขาหรือลงเขาพวกนี้เขาจะมีระบบล็อกเกียร์ถ้าเกิดว่าเราต้องการขับที่เกียร์5แล้วก็กดลบมาแล้วจะมีแผงที่แผงหน้าปัดจะมีเกียร์ให้คาแค่เกียร์5ไฟบอกเกียร์ไว้ที่เกียร์5รถก็จะวิ่งแค่เกียร์5เท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มเกียร์ให้ขึ้นไปก็กดบวกขึ้นไปก็จะหายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมด S เราสามารถคอนโทรลเกียร์ได้เลยจะว่าจะวิ่งเกียร์ไหนก็จะค้างไว้ที่เกียร์ไหนซึ่งกำลังของรถที่ได้มาถือว่าโอเคมากกับการขนของอย่างของผมเป็นเครื่องปั่นไฟก็จะน่าจะมีประมาณ500ถึง600โลซึ่งรถก็ไปได้คันเร่งไม่ต้องใช้เยอะค่อยๆปล่อยผู้โดยสารกี่คนผู้โดยสาร3ท่านครับพร้อมสัมภาระ3ท่านพร้อมสัมภาระก็ผมว่าตีไปนะน้ำหนักของ500กิโลผู้โดยสารอีก3คน200ประมาณ27 3 21 200 200นิดๆครับก็ประมาณ6-700โลครับเกือบตันอ่ะใช่ก็คือขนขึ้นไปแล้วก็แรงม้า180แรงม้าเหลือเฟือมากแรงบิด420นิวตันนะครับเหลือเฟือสุดๆคือทางชันๆแค่แตะคันเร่งก็ขึ้นไปหาแล้วแล้วก็จะมีโหมดโฟลว์นิดๆหน่อยๆในกรณีที่เราต้องคือทางที่เราไปต้องลุยข้ามแม่น้ำไปด้วยฟอร์ดเคลมไว้ว่า800มิลลิเมตร80เซน80เซนซึ่งรถก็ไปได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องชำนาญทางนิดนึงต้องเพราะว่ามันจะมีร่องน้ำแต่รถเขาก็ผมก็ใส่โฟลว์แล้วก็ค่อยปล่อยเขาเดินดึกๆขึ้นไปเขาก็ไปของเขาได้ถึงแม้ว่าตามบริษัทยนต์บางบริษัทจะเคลมความสูงในการลุยน้ำต่างๆไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าขับกันแบบใช่ไม่ลืมหูลืมตาลุยอย่างเดียวไม่ได้นะที่ผมที่เราสามารถจ้าลุยคราวนี้คืออันดับแรกคนขับรถก็นึกว่าเฮ้ย80เซนก็ต้องลุยได้คือพวกเรามีทีมงานที่ไปดูแล้วว่าน้ำแต่ละจุดอ่ะมันสูงประมาณนี้ไม่ใช่ที่100ซึ่ง100มึงถามว่าไปได้มันก็ไปได้ในระดับนึงแค่วิ่งผ่านไม่ได้จอดแช่คือแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้ครับคือคนลุยน้ำไปบางคนก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปมันลึกแค่ไหนแล้วก็ในการเข้าไปพัฒนาทำโรงเรียนเนี่ยคุณหมีเราไปช่วยอะไรเขาบ้างครับอันนี้ไปอย่างนี้ก่อนโรงเรียนอย่างนี้ครับแห่งนี้ครับมีเด็กอยู่ประมาณ30ถึง40คนนะครับห้องเรียนเท่าที่ผมเข้าไปดูมีถึงแค่ป.3เราก็ไปช่วยพัฒนาทำกับข้าวเด็กไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เปลี่ยนจากหลอดธรรมดาให้เป็นหลอด LED เพื่อที่จะได้ประหยัดไฟมากขึ้นครับแล้วก็ใส่แผงโซลาร์เซลล์เพื่อสร้างตอนกลางวันได้เก็บไฟมาให้ใช้ตอนกลางคืนติดซื้อทีวีไปใส่เพื่อจะให้เด็กได้ดูสาระข่าวสารหรือได้ดูการ์ตูนได้ดูอะไรพวกนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งของฟอร์ดที่ทำให้กับสังคมใช่ครับแล้วก็เป็นบทอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่ารถ Ford Ranger ไปที่ไหนก็ได้ครับนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณหมีมากนะครับได้ครับที่ได้ไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้กับ Ford นะฮะในภารกิจ Mission Possible Mission Possible ก็คือภารกิจที่มันเป็นไปได้นั่นเองใช่ภารกิจอะไรก็ได้ที่เป็นไปได้ครับทำทุกภารกิจให้เป็นไปได้ครับต้องขอบคุณคุณหมีมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Auto News ข่าวสารยานยนต์พ
บรอบ15ปีโครงการ Honda Super Idea Contest 2019บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเชื่อว่าความฝันและจินตนาการมีอยู่ในตัวของทุกๆคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งหากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความฝันและจินตนาการจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบจึงได้จัดโครงการ Honda Super Idea Contest ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่15สำหรับปี2019นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคิดกระหึ่มโลกโดยเป็นผลงานไอเดียสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตจากเยาวชนไทยในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศเพื่อชิงรางวัลโลกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยทุนการศึกษารวมถึงการเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมณประเทศญี่ปุ่นโดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2562สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ Honda Super Idea Contest 2019 Kids กระหึ่มโลกเบอร์โทรศัพท์095-762-7610โทรสาร02-274-0670ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00-18:00 นหรือทาง www.facebook.com/hondasuperidea มอเตอร์เอ็กซ์โปจับมือมอเตอร์โชว์อินโดนีเซียพาภาคธุรกิจไทยเข้างาน IIMS 2019ชลัดชัยประพัฒพงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสื่อสารคนจำกัดและรองประธานจัดงานควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปงานมหกรรมยานยนต์เผยว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทสื่อสารคนจำกัดประสบความสำเร็จในฐานะเป็นผู้จัดงานที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่ายยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากยอดจองรถยอดเงินหมุนเวียนภายในงานซึ่งส่งผลให้งานมหกรรมยานยนต์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค B2C Business to Consumer บริษัทจึงมีแนวคิดจะต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าขายในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ B2B Business to Business โดยเริ่มต้นจากโครงการ Motor Expo Professional Seminar ตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาและมีการต่อยอดโดยการเชิญกลุ่มพันธมิตรอย่างผู้จัดงาน AAITF จากประเทศจีนและผู้จัดงานอินโดนีเซีย International Motor Show IIMS จากประเทศอินโดนีเซียให้นำผู้ประกอบการจากจีนและอินโดนีเซียมาร่วมเปิดบูธในงาน Motor Expo บริเวณ Motor Expo International Pavilion ล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับบริษัทยานราโปรโมซินโดหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียและเป็นผู้จัดงานอินโดนีเซียInternational Motor Show IIMS คัดเลือกผู้ประกอบการไทยไปร่วมงานอินโดนีเซีย International Motor Show 2019ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาดไปในอาเซียนและขยายสู่ระดับนานาชาติสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจโครงการลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจของงานมหกรรมยานยนต์อาทิ Motor Expo Professional Seminar หรือMotor Expo International Pavilion สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ akkares@imc.co.th ตรีเพชร Isuzu Sales รับรางวัลองค์กรต้นแบบการทำความดีเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี2018จากการประกาศรางวัลดาราเดลี่อวอร์ดครั้งที่8มิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชร Isuzu Sales จำกัดรับรางวัลองค์กรต้นแบบการทำความดีเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี2018ในงานประกาศรางวัลดาราเดลี่อวอร์ดครั้งที่8จากโครงการ Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตนับเป็นรางวัลที่14ของ Isuzu ในปีนี้และเป็นรางวัลที่10สำหรับโครงการ Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตนับตั้งแต่เริ่มความร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนที่ประสบปัญหาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนครูอาจารย์และชุมชนใกล้เคียงให้ดีขึ้นเป็นต้นมาอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโครงการที่ทำให้ Isuzuเป็นองค์กรธุรกิจเดียวที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศในงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนิสสันประกาศความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพื่อลูกค้านิสสันลีฟใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.และนิสสันประเทศไทยเดินหน้าประกาศความร่วมมือผ่านข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพื่อลูกค้าที่สันลีฟในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยบันทึกความเข้าใจในระหว่าง2หน่วยงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้าการฝึกอบรมพัฒนาทางด้านเทคนิครวมถึงจุดบริการอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้พัฒนา PEA Volta Platform เพื่อรองรับโครงการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยคาดการว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Mazda ฉลองครบรอบ3ทศวรรษ MX-5 เผยโฉมรุ่นพิเศษ 3,000 คันทั่วโลก Mazda เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการถือกำเนิดรถสปอร์ตโรสเตอร์ระดับตำนาน Mazda MX-5 แบรนด์ไอคอนที่ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถตามแนวคิดจินบะอิไตอันเรื่องชื่อของ Mazda ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนำไปสู่การพัฒนารถยนต์ทุกรุ่นเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์ที่มอบความสนุกสนานในการขับขี่อย่างแท้จริงโดยเผยโฉม Mazda MX-5 รุ่นพิเศษ 30th Anniversary ในงาน Chicago Auto Show ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิดของ Mazda MX-5 Generation แรกเรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องด้วยความงดงามของอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษโดดเด่นสไตล์สปอร์ตหรูด้วยสีส้มใหม่ Racing Orangeเพิ่มคุณค่าแห่งการครอบครองด้วยก้อนการผลิตจำหน่ายเพียง 3,000 คันทั่วโลกโดยมีแฟนๆชาวไทยเพียง12คนเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของแบรนด์ไอคอนรุ่นพิเศษนี้ HM Motor เสริมศักยภาพงานบริการจัดอบรมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ HM Motor เดินหน้าเสริมความพร้อมรับการเจริญเติบโตของตลาดเปิดบ้านจัดอบรมดีลเลอร์ทั่วประเทศจำนวน38รายให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้าการซ่อมบำรุงการให้บริการหลังการขายรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสำนักงานใหญ่ HM Motor อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายวันชัยลีนวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท HM Motor จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถกอล์ฟไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้า SEVและรถสามล้ออเนกประสงค์ STC เปิดเผยว่าก็เป็นการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านไม่เพียงแต่การมีทักษะในการขายแต่จำเป็นและสำคัญมากที่จะต้องสามารถออกแบบหรือนำเสนอสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ของทุกๆการใช้งานได้อย่างลงตัวและเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและค่าใช้จ่ายดังนั้นเราจึงเชิญตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมเยี่ยมชมโรงงานและร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์โดยทีมวิศวกรชำนาญการของบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบการทำงานการซ่อมบำรุงเบื้องต้นทั้งระบบไฟฟ้าของ SEV และระบบเครื่องยนต์ของ STC หลังจากนั้นทีมตรวจสอบคุณภาพ QC จะนำชมและอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ QC เพื่อให้ตัวแทนได้เห็นถึงมาตรฐานการผลิตที่มีความเป็นสากลต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการขับขี่รถกอล์ฟไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้า SEV และรถสามล้ออเนกประสงค์ STC มากกว่า15คันบริษัทจะจัดการอบรมและการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและสำนักงานใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีละ2ครั้งและจะมีการอบรมย่อยณโชว์รูมหรือร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายทุกๆ3เดือนอีกด้วยผู้ประกอบการใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร092 276 5005ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น.หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.siamev.com หรือที่ Facebook Fanpage smmotor.sevและ www.siamstc.com Facebook Fanpage smmotor.stc แชร์คำถามหาคำตอบ
ครับในช่วงแชร์คำถามหาคำตอบวันนี้นะครับคุณนันทาก็คุณเอนะครับท่านผู้ฟังของเราฝากคำถามไว้บอกว่ารถของคุณเอเนี่ยเวลาที่มีการจะต้องเบรกฉุกเฉินนะฮะกระทืบเบรกแรงๆขออภัยครับเหยียบเบรกแรงๆนะฮะจะรู้สึกว่าไอ้ที่แป้นเบรกเนี่ยที่เหยียบมันจะสะท้านสั่นสั่นสั่นเนี่ยไม่ทราบว่ามันเสียหรือเปล่านะฮะก็โดยเฉพาะรถที่เป็นระบบ ABS หรือระบบป้องกันล้อล็อกตายนะครับระบบนี้คือถ้าแบบระบบเก่าเนี่ยพอเหยียบปุ๊บล้อมันจะล็อกเลยแล้วก็ถลายไปเลยแล้วมันควบคุมทิศทางไม่ได้นะครับจะตรงอย่างเดียวเลี้ยวซ้ายแล้วไปเบรกกระทืบเนี่ยเลี้ยวที่เบรกกระทันหันเนี่ยมันก็ยังตรงไปตามแรงเฉื่อยของรถนะครับไอ้ระบบนี้ก็คือมันจะมีการที่ปล่อยเบรกได้ช่วงปล่อยเนี่ยปล่อยปุ๊บแต่ว่ามันเร็วมากนะครับช่วงปล่อยนี่มันเสี้ยววินะครับจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยเนี่ยพอช่วงที่ปล่อยเนี่ยมันจะสามารถควบคุมรถได้นะครับถ้าเราเหยียบเบรกแล้วล้อตายเนี่ยมันจะทื่อไปตรงเข้าไปชนกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับไอ้การช่วงจังหวะปล่อยเนี่ยมันก็จะทำให้รถที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ประคับควบคุมได้นะครับมันก็เหยียบปล่อยนี่เร็วมากนะครับข้อดีก็คือทำให้เบรกแล้วเนี่ยสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยถ้านอกจากการที่เบรกหยุดรถหยุดนะครับแต่ว่ามันก็ระยะเบรกอาจจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเบรกที่ล้อล็อกแต่ว่าล็อกแบบไม่สนิทเนี่ยจะเร็วกว่านะครับระยะสั้นกว่าพอมันสถานการณ์เนี่ยคืออาการของเบรกที่มีการจับปล่อยที่เร็วๆมาความถี่สูงมากนะครับมันจะจับปล่อยที่เร็วแล้วก็ทำให้เกิดอาการสถานที่เท้าไม่ต้องไปตกใจนะถ้าจะใช้ระบบนี้แล้วเบรกกระทันหันนี่คุณเหยียบเต็มที่เลยนะครับใช้แรงเต็มที่เลยแล้วระบบก็จะทำงานของมันเองแต่ขออย่าไปตกใจบางคนพอสถานการณ์เราเพื่อเบรกจะเสียทั้งที่เพราะชีวิตเราเนี่ยนานๆจะได้เหยียบกระทันหันแรงๆเงี้ยนะครับเพราะเบรกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เบรกหนักๆนะครับพอเบรกไปแล้วก็ตกใจว่าเบรกฉันเป็นไรเปล่าเลยยกเท้าออกก็เลยการไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถไม่หยุดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณใช้ระบบ ABS เนี่ยถึงเวลาฉุกเฉินนี่คุณสามารถเหยียบได้เต็มที่เลยนะครับและรถมันก็สามารถควบคุมพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในขณะที่เบรกได้นะครับไม่ก็ใช้แล้วหรือว่าถนนลื่นเนี่ยก็จะทำให้ช่วยให้รถที่หยุดได้ดีกว่าเบรกธรรมดานะครับครับก็สรุปว่าอาการสะท้านที่แป้นเบรกขึ้นมาที่เท้าเนี่ยไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดคือมันเป็นการทำงานของ ABSเพราะฉะนั้นก็ถ้าเจออาการนี้ก็ให้กดเบรกต่อไปเลยไม่ต้องกังวลนะฮะมันไม่เสียแล้วก็รถไม่ได้เป็นอะไรผิดปกติทั้งสิ้นเบรกเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ขอให้ดีใจด้วยว่าระบบ ABS มันทำงานนะครับนะฮะก็คุณเอก็คงพอจะได้คำตอบแล้วนะครับแล้วก็สำหรับรายการเซฟเซนไดรฟ์ของเราในสัปดาห์นี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง FM 89.5 แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกันตธรรมราชวรพันธ์สิทธิ์แล้วก็คุณอัฏฐาในเรือต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอจะใช้ให้คุ้มนะครับไอ้โก้ใช้ไปยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เครื่องเน้นเรื่องประหยัดล้อวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรขับรถอีโคกันเจอร์โรซี่ติดหอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเทปโลดเนี่ยแค่จะไม่ใส่เสียนะครับพี่สุดๆแล้วเฮียเรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดเซฟเซฟไรฟ์ใส่เด็ดเซฟเซฟไรฟ์